ก็ขอนมัสการพระนิสิตทุกรูปรวมทั้งเจริญพรคุณครูอาจารย์ดร.ยศวรานะครับศิษย์สิทธาประภาพรนะครับวันนี้จะกระผมมาสัมภาษณ์มานำเสนอเรื่องของประสาทองหรือว่าท้องที่หรือว่าวัดทีนะฮะจัดทำโดยก็พระกิติคุณกิติโกนะครับธรรมรัตน์ในสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรสอนศิลธรรมในโรงเรียนรุ่นที่9รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาพุทธศาสตร์พุทธปัญญาของถิ่นมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิชาเขตสุขุมวิทนะครับวิธีดำเนินการวิจัยการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความงามที่ปรากฏในประสาทเต่าทองตามหลักความงามในพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นการวิจัยแบบประยุกต์หลักคำสอนในพุทธปรัชญาเถรวาทมาวิเคราะห์ให้เห็นความงามของประสาทเต่าทองโดยการใช้การวิจัยเอกสารและการเก็บข้อมูลในพื้นที่โบราณสถานโบราณปราสาทเต่าทองมาประกอบมีรายละเอียดดังนี้นะครับครับหนึ่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทั้งปฐมภูมิทุติยภูมิและปัญญาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความงามในพุทธปรัชญาเถรวาทรวมทั้งตำราเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสาทเต่าทอง 2. ผู้วิจัยลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ที่โบราณสถานประสาทเต่าทองบ้านตะมงตำบลสกาดอำเภอสังขารจังหวัดสุรินทร์ 3. วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดสรุปสังเคราะห์ข้อมูลและเขียนงานวิจัยพร้อมเสนอแนวคิดของผู้วิจัยเป็นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตอบปัญหาที่ต้องการทราบ 1. เป็นอารมณ์ทยาสาราประสาทเต่าทองป้ากระมงตามภาพนี้นะฮะป้ากระมงตำบลสกัดอำเภอสังขารจังหวัดสุรินทร์ประเด็นเนื้อหาการวิจัย 1. ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอารมณ์ทยาสาราจังหวัดสุรินทร์ผลลัพธ์จะออกมาเป็นข้อมูลการสนเทศเพื่อการเข้าถึงความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้รับความรู้ความทราบและทราบซึ้งในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวโบราณอโรคยาศาลาในจังหวัดสุรินทร์ 2. พื้นที่อโรคยาศาลาประสาทเต่าทองบ้านตะมงตำบลสกัดอำเภอสังขารจังหวัดสุรินทร์จอดจงเลือกจำนวนของผู้ที่ให้ข้อมูลหลักและเลือกแบบจอดจงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำหรับแต่ละแหล่งและดังนี้ 1. มีผู้นำชุมชน3คน 2. นักปราชญ์ชุมชน2คนและ3พระสงฆ์ในพื้นที่1รูปนะครับชื่อสำหรับมาประสาทเต่าทองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาโบราณวัตถุของประสาทเต่าทองบ้านตะมงตะมงสกัดอำเภอสังขารจังหวัดสุรินทร์นำผู้ที่ให้ข้อมูลนะครับนายบุญเจริญพลศรีผู้ใหญ่บ้านบ้านตะมงหมู่ที่3ตำบลสกัดอำเภอสังขารจังหวัดสุรินทร์2พระครูมงคลสุขาธรรมเจ้าอาวาสวัดไซวัดไซขันวัดสกัดตำบลสกัดการเก็บข้อมูลมีการสัมภาษณ์และก็การสำรวจและก็การสังเกตขอบเขตเชิงเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาและบริบทพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมประสาทเต่าทองมาตะมงตำบลสกัดอำเภอสังขารจังหวัดสุรินทร์ประเด็นคำถามเพื่อเชิญศึกษาประวัติความเป็นมาโบราณวัตถุของปราสาทเต่าทองสรุปข้อมูลคือนายภูมิเจริญพลศรีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3พระครูมงคลสุขาธรรมเจ้าอาวาสวัดไซขาวและการเก็บรวบรวมก็คือจากการสัมภาษณ์สำรวจและก็สังเกตนะครับบริบทพื้นที่แห่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอารมณ์ยาศาลาโบราณสถานจังหวัดสุรินทร์ปราสาทเต่าทองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านตะมงตำบลสังขารอำเภอสังขารจังหวัดสุรินทร์ห่างจากตัวอำเภอสังขารประมาณ16กิโลเมตรจากสังขารใช้ทางหลวงสาย2077มุ่งลงมาทาง
ใช้ทางหลวงสาย24เจอทางหลวง24แล้วเลี้ยวขวาตรงไปทางตะวันตกประมาณ12กิโลเมตรจะเจอสี่แยกหัวมุมทางขวามือเป็นป้อมตำรวจและโรงเรียนบ้านสักการเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปประมาณ 2.5 กิโลเมตรปราสาทจะอยู่ขวามือเราข้ามกับวัดเตาทองปราสาทเตาทองเป็นปราสาทศิลปะแบบเขมรที่เก่าแก่โดยตั้งเดิมนั้นสร้างด้วยอิฐขัดเรียบตั้งอยู่ในบริเวณรูปหลังตั้งอยู่บนเนินรูปหลังเต่ามีคูน้ำล้อมรอบตามฉบับของเมืองโบราณมีทางเข้า5ทางปราสาทที่เป็นศิลปะสมัยใดไม่หาทราบได้เพราะองค์ปราสาทและเรือนนครพระธาตุนั้นถูกสร้างทับด้วยสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่อันนี้เห็นเนื่องมาจากในสมัยพ.ศ. 2521มีการพบทองคำและเครื่องประดับโบราณมากมายอาทิกรองศ.ทองคำประดับรอยธรรมรงค์ทองคำหอกเต้าเงาขอดาบและตักแสงขันที่ล้วนทำมาจากเงินสำริดและทองคำเป็นปราสาทหลังเดียวในประเทศไทยที่ยังมีทรัพย์สมบัติฝังอยู่ในเรือธาตุทั้งนี้เพราะความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่ที่จะพยายามปกป้องทรัพย์สมบัติจากปัจจุบันโดยหารู้ไม่ว่าเป็นการทำลายโบราณสถานในคราวเดียวกันปัจจุบันจึงทำให้ปราสาทไม่เหลือเขาปราสาทเป็นเหตุให้ยากต่อการขุดค้นแต่อย่างไรก็ตามจากการสันนิษฐานตามหลักฐานแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วมีก็สามารถสรุปได้ว่าปราสาทเตาทองน่าจะมีอายุใกล้เคียงกับบรรดาปราสาทใกล้เคียงซึ่งได้แก่ปราสาทภูมิโปนปราสาทบ้านยางปราสาทหมื่นชัยในตำบลกระเทียมคือราวพุทธศตวรรษที่12ถึง14จึงสร้างวิหารทับไว้เพื่อปกป้องทรัพย์สมบัติที่ขุดพบนี่ก็คือตามภาพนะครับมีองค์พระใหญ่ปราสาทเตาทองแล้วก็ศาลพญาเต่านะครับที่มีอยู่ในตอนนี้ส่วนตรงนี้ก็คือเป็นศาลปู่ตาแล้วก็ตรงนี้ก็คือพระรูปพระพุทธรูปโบราณที่ถูกขึ้นมาโดยธรรมชาตินะตอนนี้ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่สามารถที่ปล่อยชมแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ตลอดอันนี้ก็คือทางเข้าปราสาทตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของปราสาทเตาทองนะครับที่ทางขึ้น2ด่านตรงต่อ2ทางแล้วตอนนี้กิจกรรมในรอบปีนะครับช่วงเดือนมิถุนายนมิถุนายนเนี่ยชาวบ้านพี่น้องลูกหลานชาวบ้านตะมงทั้ง2หมู่ร่วมประกอบพิธีเส้นไหว้องค์พระสัมพุทธโบราณองค์หลวงพ่อใหญ่พญาเตาทองศาลตายายซึ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายณปราสาทเตาทองป้าตะมงเพื่อกล่าวแจ้งถึงผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่จะเข้าร่วมชมพระสัมฤทธิ์โบราณพระนารายณ์แต่ก่อนทางคณะกรรมการจึงและพี่น้องชาวบ้านตะมงทั้งสองหมู่ตกลงเห็นชอบให้มีการจัดพิธีอย่างนี้ขึ้นทุกปีสั้นๆก็คือข้อสรุปพื้นบ้านของโบราณสถานกลุ่มอารมณ์ทยาศาลาโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมีประเพณีท้องถิ่นที่รอบในรอบปีอรุณยาศาลาปราสาทเตาทองตั้งอยู่ที่บ้านตะมงตำบลสกัดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์การสำรวจพื้นที่อรุณยาศาลาและบริบทโดยรวมที่ตั้งของโบราณสถานและการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับพื้นที่ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพื้นที่ในปัจจุบันพบว่าบางส่วนของปราสาทได้มีการพัฒนาด้านต่างๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าเยี่ยมชมให้ความรู้ข่าวสารและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบปีการรับรู้ประวัติศาสตร์ความสำคัญพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องและฐานคติความเชื่อโบราณบทบาทสำคัญของอารยาและวิถีชุมชนในพื้นที่ที่มีต่อโบราณสถานในฐานะเป็นมรดกปัญญาทางวัฒนธรรมและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบปีต่อไปเขาจบแค่นี้ครับถามนักศึกษาได้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพื่อจะถามไหมหลวงพ่อเชียนหลวงพ่อประหยัดท่านสุรพงษ์สุรพงษ์ท่านสว่างมีไหมครับ
ญาตครับไอ้ตัวปราสาทนี้ตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงหรือว่าแบบพื้นข้างล่างที่พื้นเป็นหินอะไรอยู่ตรงไหนด้วยอาจารย์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางปราสาทอยู่ตรงกลางเนินสูงๆที่เป็นรูปทรงรูปเต่าเลยนะแล้วก็เป็นพื้นดินแบบโบราณซึ่งใต้ฐานตรงนั้นไม่สามารถรู้ได้ว่ามีอะไรอยู่ภายใต้นั้นบ้างไม่ได้ตั้งแบบบนหินศิลาแรงอะไรไม่มีการก่อไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมละมีจุดพื้นที่ไหนที่แสดงว่าเป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูไหมครับที่บ้านตะโมกับของมีค่าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นพระพุทธรูปเก่าแก่อะไรพวกนี้ก็ไม่มีการขุดพบนะฮะแต่ที่เจอกันก็คือมีเขาเรียกว่าพระขุดพระโผล่ซึ่งมีน้ำมาซอกมาอะไรแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาโดยธรรมชาติขึ้นมาเลยบริเวณในบริเวณพระสูงเลยวัดสูงและวัดต่ำนี้ท่านไม่รู้ใช่ไหมที่หนึ่งไงโปรติตามก่อนต่อไปแล้วกันวัดต่ำแล้ววัดสูงเกมจะเล่นต่อใช่ไหมอ๋อบอลตีครับโปรติตามทำมาอีกไปใช่ไหมอันนี้น่าสนใจชุมชนโบราณเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่เวลาขุดได้สมบัติของชาติขึ้นมาจะแสดงความเป็นกษัตริย์เช่นดาบโบราณแหวนธรรมรงค์ที่มันเป็นเครื่องทองเนี่ยแปลว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีการโยกย้ายของบุคคลสำคัญที่มาอาศัยอยู่แล้วก็ยังมีการขุดค้นพบและวัตถุสิ่งของพวกนี้ทุกวันนี้อยู่ที่ไหนครับอาจารย์ยังอยู่ที่เดิมนะไม่มีการเคลื่อนย้ายเพราะว่าเมื่อไม่ถึง10ปีมานี้มีผู้นำในชุมชนอยู่คนหนึ่งเด็กถ้าโผล่ขึ้นมาแล้วที่จะเก็บไปรักษาไว้ที่บ้านตัวเองทุกวันนี้กระทงพิการตลอดที่เป็นคนไข้ติดเตียงแต่ก็เอาของสิ่งนั้นมาวางไว้ที่เดิมสามารถที่จะชมและชมได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าโยมจะไปเขาก็ให้ดูใช่ไหมผ่านผู้นำประสานงานผ่านผู้นำต้องผ่านผู้นำแล้วถ้าสมมติว่าโยมจะลงไปดูสักครั้งหนึ่งท่านอาจารย์สามารถติดต่อโยมมาได้ไหมได้ครับในแบบของการงานนี้วันนี้บ้านไหมเดี๋ยวอาตมาจะอาจารย์ส่งไม่เสร็จมาทางไลน์เนาะสาวคิดต้องหลังจากที่เราเรียนจบเนาะได้ครับค่ะตัวนี้ในรูปไหนครับอาจารย์เนี่ยรูปครับอยู่สภาพนี้เลยอะไรอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพระอุเงินหรือทองอันนี้เขาเรียกพระอุเงินนะที่คนลาวเนี่ยชอบสร้างแล้วก็ชอบสร้างไว้สืบทอดพระศาสนาแปลว่ากลุ่มคนที่มาอยู่ที่นี่นี่เขาว่ามาจากนครหลวงจำปาสักอะไรอย่างไรใช่ไหมที่มาแต่ก่อนเป็นการย้อนย้ายถิ่นมาเพราะว่าตามที่โยมเคยอ่านเอกสารสำคัญนี่ก็บอกว่ามีเชื้อพระวงศ์ของประเทศลาวเนี่ยที่เป็นเชื้อพระวงศ์เขาที่มาด้วยนะคะอาจารย์อย่างนี้หรือเปล่าไอ้ดาบเอ้ยธรรมรงค์เอ้ยอะไรต่างๆเอ้ยเนี่ยจะเป็นของท่านผู้นั้นหรือเปล่ายังไงแบบไหนแล้วแหวนธรรมรงค์อะไรต่างๆพวกนี้อยู่ที่ไหนท่านอาจารย์ต้องประสานงานกับทางผู้นำอีกทีนึงนะเพราะว่าของพวกนี้คือก็ไม่เป็นที่เปิดเผยอ๋อแต่ยังเก็บไว้อยู่ยังเก็บไว้อยู่ครับท่านอาจารย์ก็กรุณาเป็นสื่อให้โยมด้วยน้องโยมอยากเข้าไปชมเนาะอยากแล้วก็ให้ได้เห็นพระนั้นก็ยังดีเนาะอาจารย์เนาะแล้วพระที่ว่าสง่านะคะอาจารย์เราจะได้ชื่นชมบารมีท่านไหมถ้าเราขอดูขอพบอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอแสงนะของมั่นสง่านะคะสง่านี่ก็แนะนำว่าวันที่13เมษายนที่จะถึงนี้เงินปีมีครั้งเดียวครับ13เมษายนที่จะเอาออกมาใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็ประวัติความเป็นมาก็มาจากพระสูงเนี่ยเขาจะเอาออกมาตอนไหนเดี๋ยวอาจารย์ประสานงานกับโยมอีกทีหนึ่งว่าอย่าลืมนะโยมอาจารย์วันที่13นะเขาจะออกมาตรงนี้อาจารย์มาหาผมที่บ้านสกัดเลยแล้วโยมจะขี่ไปหาท่านที่วัดทรายขาวเนาะแล้วท่านก็พาโยมไปดูเนาะตอนเขาทำพิธีโยมอยากจะถ่ายรูปตอนที่เขาทำพิธีขอขมาโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆด้วยอย่างนี้นะคะก็วันนั้นน่าจะทั้งวันจะมาที่เอาพระนั่นออกแน่รอบหมู่บ้านเลยโอ้ดีจังเลยว่าถ้าอย่างนั้นโยมอยากจะไปด้วยจังเลยไปดูเขาก็ไปร่วมขบวนแห่นี่ก็จริงๆชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียงตำบลใกล้เคียงก็คือจะมีบนพระรูปนี้ไปแห่แต่ละหมู่บ้านซึ่งปัจจัยแต่ละคร
้างกลางคืนก็เลยถอยรับสายขาวหมดเลยแต่ทางกรรมการหมู่บ้านคือไม่ยินยอมไม่ให้ออกมาบอกว่าประวัติแปลว่าถือว่าเป็นพระในหมู่บ้านสมบัติอะไรที่คนเขามาถวายก็ต้องเป็นพระในหมู่บ้านนั้นนอกจากเป็นใครจะมาจากชุมชนหรือกระทั่งเกิดยโสธรามาจากบ้านสารากระทั่งเกิดเอาเงินมาถวายก็ต้องเป็นของวัดที่นี่นะมันก็ถูกแล้วอย่างนั้นก็ถูกแล้วอ่ะโอเคค่ะกราบขอพระคุณมากค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะท่านอาจารย์เกียรติชัยติดวิดีโอด้วยค่ะแล้วก็ท่านใหม่เริ่มก็เริ่มค่ะ